ิล์มธนภัทรเสียงสั่นสะเทือนใจข่าวเจ้าของทำร้ายน้องหมาลั่นไม่พร้อมอย่าเลี้ยงบันเทิงวันที่7มิถุนายน2567 16:16 น.พระเอกหนุ่มฟิล์มธนภัทรเสียงสั่นสะเทือนใจข่าวเจ้าของทำร้ายน้องหมาลั่นไม่พร้อมอย่าเลี้ยงแนะไม่ใช่แค่เรื่องทุนทรัพย์แต่สภาพอารมณ์ต้องพร้อมที่จะดูแลอีกหนึ่งชีวิตด้วยขึ้นชื่อว่าเป็นทาสแมวทาสหมาตัวยงสำหรับพระเอกหนุ่มฟิล์มธนภัทรล่าสุดมาร่วมงานแถลงข่าวไอเทลสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่เปิดตัวแบรนด์พรีเซนเตอร์ฟิล์มธนภัทรและมารีบรินเนอร์ร่วมปลุกกระแสเพจฮิวแมนไนเซชันมัดใจทาสแมวทาสหมาที่ชั้น14ห้องแอสเตอร์1โรงแรมเดอะเซนต์รีจิสกรุงเทพมหานครหลังจบงานหนุ่มฟิล์มเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในเวลานี้กรณีที่อดีตเจ้าของทำร้ายน้องหมวยเล็กสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ของตัวเองด้วยการราดน้ำร้อนใส่บนตัวเพื่อทำโทษสร้างความสะเทือนใจให้กับคนรักสัตว์เป็นอย่างมากโดยฟิล์มกล่าวว่ารู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันอย่างผมเลี้ยงน้องๆมาก็เหมือนคนในครอบครัวเขาเหมือนลูกเราจริงๆลองคิดว่าถ้าเป็นเราโดนเราก็คงเจ็บอ่ะเขาโดนเขาก็เจ็บเหมือนกันผมเลยรู้สึกว่าถ้าคิดจะเลี้ยงเขาแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดแต่ถ้าแค่อยากเล่นยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงก็อย่าเพิ่งเลี้ยงดีกว่าอีกอย่างน้องพูดภาษาเดียวกับเราไม่ได้เขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาหิวหรือเขาเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็มีจิตใจเหมือนเราเลยอยากให้ทุกคนที่เป็นทาสน้องหมาน้องแมวดูแลเขาให้ดีที่สุดจากนั้นฟิล์มกล่าวเสียงสั่นต่อว่าผมพูดแล้วเหมือนจะร้องไห้ใช่ครับเพราะรู้สึกสะเทือนใจจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กๆก็เคยเลี้ยงน้องหมามาเยอะมากตอนน้องหมาตายเรารู้สึกเหมือนสูญเสียคนในครอบครัวเหมือนกันก่อนจะฝากทิ้งท้ายว่าสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจจะรับน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์อื่นๆลองคิดวิเคราะห์หลายๆด้านว่าเราพร้อมที่จะรับน้องๆเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเราหรือยังไม่ใช่แค่เรื่องของทุนทรัพย์แต่ยังเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ในเรื่องของสภาพอารมณ์ที่เราพร้อมที่จะดูแลอีกหนึ่งชีวิตไปกับเราหรือเปล่าในฐานะคนรักสุนัขเขาไม่มีสิทธิ์พูดแต่มีชีวิตเหมือนกับเราเขาเจ็บได้เหมือนเราถ้าเรามีกฎหมายคุ้มครองเขามันก็ดีคือเราเป็นมนุษย์ที่คิดได้ผมว่าเรื่องแบบนี้เราควรจะต้องฉลาดให้ได้มากกว่าน้องหมาน้องแมวฟุตโนตผลการประชุมกรรมการเลือกตั้งคำถามต่อรัฐธรรมนูญและสว.ประเด็นร้อนวันที่7มิถุนายน2567 11:04 น.ถามว่าเป้าหมายและความต้องการอย่างแท้จริงของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในการประชุมอย่างเต็มรูปในวันที่7มิถุนายนคืออะไรคำตอบเดียวความต้องการเดียวคือต้องการยุติปัญหาที่ดำรงอยู่ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือก200สมาชิกวุฒิสภากระนั้นหากประเมินจากสภาพและรายละเอียดของปัญหาอันปะทุขึ้นและดำเนินไปในลักษณะที่เป็นการแพร่กระจายสังคมก็เริ่มไม่แน่ใจว่าผลจะเป็นอย่างที่ต้องการเนื่องจากปัญหาอันสัมพันธ์กับการสมัครที่ปะทุขึ้นในระดับอำเภอซึ่งก่อให้เกิดภาพแห่งความโกลาหลไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการหัวไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการแทรกแซงมิได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยและว่างเปล่าตรงกันข้ามสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะบิดเบี้ยวอันมาจากกฎและกติกาไม่เพียงแต่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหากแต่สัมพันธ์กับบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญอย่างแนบแน่นไม่ว่าคำถามที่นำเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าความสงสัยต่อระเบียบอันมาจากกกต.ก็มีรากฐานมาจากสองส่วนนี้เด่นชัดว่าเป็นปัญหาที่อยู่เหนือไปจากอำนาจกกต.ชัดเจนนับแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เข้ามารับผิดชอบต่อกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ตามอำนาจอันเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาก็ก่อให้เกิดองค์ประกอบ2องค์ประกอบขึ้นองค์ประกอบ1เป็นประกาศและคำสั่งของกกต.องค์ประกอบ1เป็นการเข้าไปแสดงความจำนงเป็นผู้สมัครเพราะหากไม่เป็นผู้สมัครก็ไม่มีสิทธิในการเลือกคำถามอยู่ที่ว่าข้อมูลที่ตกไปอยู่ในมือของนายสมชายแสวงการข้อมูลที่ตกไปอยู่ในมือของนายสมชายศรีสุทธยางกูลอันได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างมีรากฐานมาจากไหนคำตอบที่ตรงเป้าที่สุดก็คือเป็นข้อมูลอันได้มาจากภายในคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยสัมพันธ์กับกระบวนการในการสมัครอย่างแนบแน่นมีได้เป็นอื่นข้อมูลและความเป็นจริงนี้จึงดำเนินไปเหมือนกับเป็นการระเบิดออกมาจากภายในสะท้อนปัญหาอย่างเป็นจริงไม่ว่าในที่สุดแล้วมติในที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะออกมาอย่างไรคำถามก็ปักสู่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แม้จะเป็นการเดินหน้าต่อไปแม้จะเป็นการเลื่อนออกไปคำถามที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจึงไม่เพียงแต่พุ่งเข้าใส่กระบวนการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เท่านั้นหากแต่ยังเป็นความกังขาต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสร้างความชอบธรรมและความจำเป็นที่จะต้องยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเร็วและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ เทพไมรอนอุ้มอิสยาตอบแล้วเดทกันหรือเปล่าหลังมีภาพไปกินข้าวกันบันเทิงวันที่7มิถุนายน2567 18 นาฬิกา 48 นาทีแฟนๆแห่จิ้นไม่ไหวเทพไมรอนอุ้มอิสยาตอบแล้วเดทกันอยู่หรือเปล่ามีโอกาสเป็นคู่นอกจอไหมหลังมีภาพทั้งคู่ไปกินข้าวกันนาทีนี้ไม่มีใครแพรวๆเท่ากับพระเอกหนุ่มป้ายแดงเทพไมรอนจากละครชุดดวงใจเทวพรหมเรื่องใจที่สุดอีกแล้วเพราะดาเมจความหล่อรวมถึงนางเอกหน้าหวานปุ้งอิสยาที่แน่นอนว่าแฟนๆต่างจับจิ้นเพราะเคมีทั้งคู่ดีมากจนแอบลุ้นว่าจะมีโอกาสเป็นคู่จริงนอกจอไหมเพราะล่าสุดเห็นทั้งคู่โพสต์รูปและวิดีโอลงในไอจีเป็นภาพกินพิซซ่ากันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแฟนๆแซวสนั่นว่าไปเดทกันหรือเปล่าเปิดตัวกันแล้วหรอขนาดจ๊อบทัชพลยังมาแซวว่ากรีดดะแดดเขาไปกินข้าวด้วยกันคุณผู้ชมมทางด้านอุ้มเข้ามาคอมเมนต์โพสต์หนุ่มเทศว่าคนถ่ายต้องหน้าตาดีมากแน่ๆแบบนี้เป็นใครก็ต้องแอบลุ้นแหละรวมไปถึงคอมเมนต์อื่นๆจากแฟนๆอาทิหล่อมากแฟนถ่ายให้ปะคะอาหารมื้อนี้อร่อยเป็นพิเศษเพราะไปกับเธอเดทรอคะกรีดแดดดกๆปุ๋ยเขาไปเดทกันแน่ๆเลยสำคัญอยู่ที่คนถ่ายกับคนไปกินด้วยนี่แหละล่าสุดวันที่7พฤษภาคม67ข่าวสดไม่รอช้าได้สัมภาษณ์ทั้งคู่หาคำตอบมาให้แล้วอุ้มยังไม่ได้ไปเช็คคอมเมนต์เลยค่ะเช็คแค่คนรู้จักเมียนมาแต่ยังไม่ได้ไปไล่อ่านเลยแฟนคลับแซวแหละมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเพราะเคมีทั้งคู่ดีมากอุ้มหวยกับเทศนี่ก็คือเป็นน้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีค่ะเขาน่ารักสนิทกันหนูว่าเรื่องนี้มันเกิดจากที่พวกเราสนิทกันด้วยแหละไม่ได้แค่สนิทแค่กับเทศกับพี่จ๊อบหลิงอุ้มก็สนิทแต่วันนั้นมีโอกาสได้ไปทานข้าวกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรแฟนคลับยังไม่ต้องลุ้นอุ้มแฟนคลับลุ้นในละครได้ค่ะลุ้นในละครนะคะทางด้านหนุ่มเทศเผยว่าจริงๆเราสองคนเป็นนักแสดงครับผมเราสองคนทำงานแล้วเรามองเขาเป็นพี่สาวแล้วเขาน่าจะมองผมเป็นน้องเล็กแหละเราก็จะสร้างโมเมนต์สนุกโมเมนต์น่ารักรักให้กับทุกคนไปเรื่อยๆครับแต่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยพยายามทำให้มันเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆครับถามถึงสถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงอุ้มตอนนี้สถานะหัวใจไม่ได้โฟกัสเลยค่ะ
งานค่อนข้างเยอะแยะมากช่วงนี้มีหลายอย่างให้โฟกัสมันก็เลยทำให้สถานะหัวใจยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยมีแค่คนคุยแบบพี่น้องทั่วไปไม่ได้ขยับไปมากกว่านี้เทศโสดอยู่ครับผมโฟกัสความรักกับงานที่ผมทำผมกับครอบครัวตอนนี้แล้วก็ผมกับเพื่อนผมว่าถ้าเป็นความรักแบบโรแมนติกถ้าเราวางแผนไว้ก่อนมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรอกผมก็เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดทำในสิ่งที่ผมอยากทำเองให้มากที่สุดแล้วพอโอกาสมาเจอคนที่ชอบตัวผมจริงๆมันก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ